สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับทางคลื่นได้เป็น97นะครับคลื่นฟุตบอลของกอบอลตัวจริงขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการเจาะสนามรีบุยภาคกับเลขาเดนนะครับก็รายการเนี่ยจะมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับทุกๆวันพุธนะครับพฤหัสและวันศุกร์นะครับจากทีมงานซูซับไทยแลนด์นะครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับขอบคุณ H2H Sport Design นะครับชุดกีฬาที่ออกแบบได้ตามจินตนาการของคุณขอบคุณโรงเรียนนานาชาติเทรลที่รามแห่ง16ด้วยนะครับฝาก IG กันไว้หน่อยนะครับซูเปอร์ซับ TH นะครับไปติดตามกันได้เดี๋ยวนั้นมีรูปฟุตบอลเยอะเลยนะครับฝากแฟนเพจซูเปอร์ซับรันนะครับเปลี่ยนจากไทยแลนด์เป็นรันนะครับรันที่แปลว่าวิ่งนะครับเดี๋ยวนั้นมีภาพสาวๆนักวิ่งน่ารักเพียบเลยนะครับเหมือนเดิมในวันนี้นะครับก็จะมาดูสรุปตารางคะแนนนะครับกันหน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้หลังจากแข่งกันไปประมาณ 4-5 เกมนะครับลีกล่างนะตั้งแต่ที2ลงมาเป็นไงกันบ้างนะครับเพราะว่าวีคนี้เนี่ยจะปิดนะครับหยุดให้กับ FIFA Day นะครับที่ทีมชาติใหญ่จะไปเล่นที่ไชน่าครับนะไปที่ประเทศจีนนะครับ U23ก็จะไปเวียดนามนะฮะเดี๋ยวมาดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับสำหรับที2กันก่อนนะครับที2เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนแข่งไปกี่เกมแล้วนะครับแข่งไป6เกมแล้วนะครับสำหรับที2นะครับหรือว่าไทยลีก2นั่นเองปีนี้มี18ทีมนะครับบอกอยู่ทุกสัปดาห์นะครับอันดับ1นะครับอาร์มี่ยูไนเต็ดแรงมากๆนะครับ6นัดชนะรวดยิงได้14เสีย6นะครับมีอยู่ผู้รับเสียบวก8นะครับนำเป็นที่1นะฮะจ่าฝูงนะครับกองทัพบก18แต้มนะครับอันดับ2ลำปาง FC นะครับ16แต้มอันดับ3 BG ปทุมยูไนเต็ด15แต้มนะครับอันดับ4ศรีสะเกษ FC นะครับ12แต้มอันดับ5โปลิสเทโร FC นะครับ11แต้มอันดับ6หนองบัวพิชยะ FC นะครับ11แต้มนะครับอันดับ7อุดรนะครับ10คะแนนอันดับ8ไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร9คะแนนอันดับ9ระยอง FC นะครับ8คะแนนอันดับ10อุบลยูไนเต็ดนะครับ7คะแนนอันดับ11 JL เชียงใหม่นะครับ5คะแนนอันดับ12เกษตรศาสตร์ก็มี5คะแนนนะครับอันดับ13ไทยฮอนด้า4คะแนน4คะแนนนี่มีถึงอันดับ17เลยนะครับไทยฮอนด้าแอร์ฟอร์สยูไนเต็ดนะครับ MOF สุรกากรอยุธยายูไนเต็ดแล้วก็ขอนแก่น FC นะครับส่วนอันดับสุดท้ายเนี่ยไม่น่าเชื่อน่าจะเป็นราชนาวีนะครับแข่งไป6เกมชนะ1แพ้5เลยนะครับลูกได้เสียลบ7มีอยู่3แต้มนะครับแต่ยังอีกยาวไกลนะครับ17คูณ2แมตช์เท่ากับ34นะฮะก็อีกนานนะครับทั้งปีนะฮะรอดูกันว่าใครจะเป็นผู้เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตารางคะแนนของที2สัปดาห์นี้ไม่มีนะครับสัปดาห์นี้คือวีคที่23 24เนี่ยจะไม่มีฟุตบอลนะครับก็จะบอกแล้วว่าไปทีมชาติกันแล้วก็24จะเลือกตั้งด้วยนะฮะคุ้นๆว่า27จะมี FA นะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรม FA มาให้นะฮะมาดูตารางคะแนนต่อไปนะครับมาดู T3 เป็นบ้านนะครับ T3 มี2โซนนะครับโซนตอนบนกับโซนตอนล่างมาดูโซนตอนบนกันก่อนนะครับอันดับที่1นะครับตัวเต็งอย่างขอนแก่นยูไนเต็ด11แต้มนะครับจาก5เกมแข่งทั้งหมดแล้วนะครับ5เกมทั้งโซนเหนือและโซนบนและโซนล่างนะครับไม่มีลีกที่เป็นจำนวนขี้นะครับฉะนั้นก็จะเตะครบทุกทีมทุกสัปดาห์นะครับอันดับ2เป็นอุบลนะครับไม่น่าเชื่ออุบลปีนี้มาดีมาก10แต้มนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1อันดับ3สีหมอก FC นะครับที่มีปัญหาเรื่องค้างเงินกันอยู่ล่าสุดเมื่อวานซืนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผู้บริหารก็เข้าไปให้ถ้อยคำกับสมาคมฟุตบอลนะครับก็
ดูแล้วก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะครับจะบอกว่าหอบเงินมาเคลียร์ก็ยังไม่ใช่นะครับเงินจำนวน9ล้าน10ล้านเนี่ยโอ้โหมันไม่ธรรมดานะครับลองให้เวลากันหน่อยนะเมื่อวานนี้เราก็มีข่าวอยู่ในเว็บไซต์นะครับแต่สปริตสีหมอกดีมากนะครับมีอยู่9แต้มนะครับจาก5เกมอันดับ4ลำพูนวอริเออร์นะครับ9แต้มอันดับ5แพร่ยูไนเต็ด8แต้มแพร่เนี่ยข่าวเงียบนะโค้ชหนุ่มนะครับก็ตอนนี้ก็ซุ่มซ้อมนะตั้งใจเต็มที่เพื่ออยากให้แพร่เลื่อนชั้นนะครับปีที่2ของโค้ชหนุ่มอานนท์บรรดาศักดิ์นะครับอันดับ6ฉะเชิงเทราให้เต FC นะครับมี8คะแนนอัปเดตข่าวฉะเชิงเทราหน่อยนะครับพี่เก่งชนะวิชัยแสงในประธานสโมสรฉะเชิงเทรานะครับไปแข่งกับเมืองกาญนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ย เกิดอาการช็อกนะครับที่สนามแล้วก็ต้องปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลที่เมืองกาญก่อนนะครับล่าสุดน่าจะไปอยู่ที่ชลบุรีนะฮะแล้วก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับตอนแรกเขาบอกว่าเป็นอาการช็อกนะครับเหมือนโค้ชกิมไตรงเรืองสิริเนี่ยเฮดโค้ชเขาบอกว่าพี่เก่งมานั่งอยู่ข้างๆนะครับแล้วเหมือนสำลักแล้วก็ช็อกก็เลยต้องรีบปฐมพยาบาลกันสุดท้ายเนี่ยเป็นอาการที่เลือดสูบฉีดไปไม่ถึงสมองนะครับไม่เพียงพอนะฮะก็เกิดอาการนั้นขึ้นมาพอเห็นในเฟซบุ๊กของบิ๊กเก่งเองนะครับชนะวิชัยแสงก็ออกมาโพสต์ได้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็จะต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทอะไรแบบนั้นนะคงต้องดูแลร่างกายตัวเองอีกเยอะเลยนะครับอันนี้คือโอ้ตอนแรกตกใจเหมือนกันนะครับว่าพี่เก่งนี่เป็นอะไรนะครับนึกว่าแดดร้อนอะไรแบบนี้นะครับก็เก็บก็มีความดันอยู่นะเท่าที่ผมฟังมาน่าจะใช่นะครับแต่แกก็เป็นคนเตะบอลนะครับออกกำลังกายอยู่ประมาณนี้นะครับขอให้หายไวๆนะครับสำหรับชันยังสาวชันยังสาวให้ถึง FC นะครับ6แต้มขออภัยอยู่อันดับ6มี8แต้มนะครับอันดับ7สักแก้ว FC นะครับ7คะแนนอันดับ8บางกอก FC 6คะแนนอันดับ9เมืองการนะครับเมืองการเนี่ยผมเห็นไม่แพ้ใครเลยนะก็จริงนะไม่แพ้เลยเสมอรวดเลยนะ5เกมมี5แต้มนะครับอันดับ10นะครับอ่างทอง FC มี5คะแนนอ่างทองดูแล้วจะเป็นหัวตารางแต่ก็คงไม่ใช่แล้วนะครับทีมนี้ลดขนาดมาเจอทีมที่กำลังจะสู้ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็แตกต่างกันนะครับอันดับ11กำแพงเพชร FC นะครับ5แต้มอันดับ12เชียงรายซิตี้นะครับ4แต้มอันดับ13อยุธยา FC นะครับ3แต้มอันดับ14นาวิกโยธินยูเรก้านะครับ3แต้มอันนี้เป็นโซนตอนบนนะครับขอนแก่นอุบลนำจากฝูงนะครับ11กับ10แต้มโซนตอนล่างนะครับนครปฐมยูไนเต็ดนะครับ13คะแนนอันดับ2แกรนด์อันดามันระนองยูไนเต็ดนะครับ9คะแนนอันดับ3ตรัง FC นะครับ8คะแนนอันดับ4นรายูไนเต็ด8คะแนนอันดับ5นครศรียูไนเต็ดนะครับ8คะแนนอันดับ6กระบี่ FC นะครับ7คะแนน7คะแนนมีอยู่3ทีมนะครับมอน้องกรุงเทพแล้วก็เกษมบัณฑิตถัดมาอันดับ9นะครับทหารบก FC มี6คะแนนอันดับ10 BTU สอบนมีฤทธิ์นะครับ6คะแนนอันดับ11บ้านเบิง FC นะครับ5คะแนนแล้วก็อันดับ12ราชประชา3แต้มนะครับราชประชาไปประท้วงนะโค้ชบอยชินโชตินันสันไปประท้วงว่าผู้ตัดสินเนี่ยเป่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับในเกมที่เจอกันราราไม่รู้คืบหน้าถึงไหนนะเดี๋ยวไปตามไปทีสิบสามนะครับสุราษฎร์ธานี FC นะครับ3แต้มอันดับ14จามบุรียูไนเต็ดนะครับ2แต้มที3ตกชั้นโซนละ2นะเพราะว่าเดี๋ยวนะใช่โซนละ2รวมเป็น4ทีมแล้วเอาแชมเปี้ยนลีกขึ้นมา4ทีมนะครับโซนบนเนี่ยอันดับ13 FC ต้องลงไปนะครับเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่อยุธยา FC ก็คืออยู่อันดับ13นะครับนาวิกโยธินอยู่14ส่วนโซนล่างนะครับสุราษฎร์ธานี FC อยู่3 13นะครับอันดับ14เป็นจามจุรีจามจุรีใช้เด็กเยอะเกินไปไหมนะครับอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะครับเสมอ2แพ้3อันนี้เป็นโปรแกรมขออภัยตารางคะแนนของ
ลีกที3นะครับไปต่อกันที่ที4กันหน่อยนะโปรแกรมมันเยอะตารางคะแนนเยอะหน่อยแต่วีคหน้าเราก็ไม่คงไม่สรุปกันเพราะว่าพักนะครับที3เดี๋ยวผมดูก่อนนะที3ก็จะไปเตะกันวันที่วีคที่30 31นะครับเสาร์อาทิตย์ที่30 31ก็หยุดกันหมดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นที3นะครับมาดูที4กันแต่ละโซนกันหน่อยนะครับแล้วก็วิเคราะห์นิดๆหน่อยๆเท่าที่ผมทราบมาบ้างนะครับโซนอีสานกันก่อนเลยนะครับเมืองเลยยูไนเต็ดแชมป์เก่านะครับนี่ขนาดไม่มีตัวนอกนะยังจ่าฝูงสบายๆเลยนะครับ12คะแนนอันดับ2นครราชสีมาห้วยแถลงยูไนเต็ดนะครับ10แต้มอันดับ3สุรินทร์ชูก้าของชิมูลนะครับ10แต้มอันดับ4ขอนแก่นมอดินแดนนะครับ8แต้มอันดับ5มหาสารคาม FC นะครับ7แต้มอันดับ6 7เป็นสุรินทร์ซิตี้กับมาชัยชัยภูมินะครับมี6แต้มเท่ากันอันดับ8 9นะครับมี5แต้มเท่ากันคือหนองบัวพิชยะ B กับบุรีรัมย์ B นะครับอันดับ10กาฬสินธุ์ FC มี4แต้มเท่ากับศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับอันดับ12ยโสธร FC มี2แต้มนะครับอันดับ13สกลนครเมืองไทย FC มี2แต้มนะครับก็เมืองเลยนะครับห้วยแถลงแล้วก็สุรินทร์ชูก้านะครับเป็นกลุ่มหัวตารางนะครับเมืองเลยก็หมายมั่นบ้านมือจะขึ้นที3คงไม่แปลกนะครับไปต่อนะครับโซนกรุงเทพปริมณฑลนะครับโซนนี้เนี่ยทีมสำรองเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ทีมสำรองเนี่ย3ทีมนี่ไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับเมืองทองโบลิสนะครับมี12คะแนนเท่ากันล้างอันดับที่1และ2นะครับอันดับ3ตามมาเป็นทูแบงคอก B นะครับมี10แต้มคือ3ทีมนี้มันทีมใหญ่อยู่แล้วแหละนะครับการเล่นของเด็กเนี่ยมันอาจจะเหนือไปเลยนะครับเหนือเรียกได้ว่าแบบสไตล์คลองบอลลูกเกมอะไรพวกนี้นะครับดูแค่ดูจากตารางคะแนนเนี่ยยิงได้ถึง10ประตูนะครับเสีย2สำหรับเมืองทองนะโพลิสก็ยิงได้10เสีย6นะครับคือเด็กมีคุณภาพนะครับอันดับ4บ้านคุณแม่ FC นะครับมี10แต้มทีมที่จะไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยคืออันดับตรงนี้นะครับคือบ้านคุณแม่ก่อนแล้วก็มอปทุมนะครับมี9แต้มวารทุมของวรวรรณตุ่นต้นนะครับที่เข้าไปน่าจะไปช่วยนะครับหลังจากที่โดม FC ตกชั้นหายไปนะครับอันดับ6เล็กคูสายใหม่นะครับมี8แต้มอันดับ7สยาม FC นะครับมี7แต้มอันดับ8 Air Force Robinson นะครับมี4แต้ม4แต้มมี3ทีมนะครับ Air Force Robinson มอรังสิตแล้วก็มอธนบุรีน้องใหม่นะครับอันดับ11 Air Force United B นะครับ3แต้มอันดับ12สมุทรปราการ FC นะครับ1แต้มอันดับ13รังสิต United ยังไม่มีคะแนนเลยนะครับยิงไปได้1ประตูเสีย8ประตูนะครับนี่โซนกรุงเทพนะครับก็ถ้าจ่าฝูงแบบนี้เนี่ยเป็นทีม B เนี่ยทีม B จะไม่ได้เข้าไปเล่นต่อในแชมเปี้ยนลีกนะครับจะให้ทีมลำดับขั้นต่อมานะครับเลื่อนไปเล่นแทนโซนตะวันตกนะครับโซนตะวันตกมีอยู่9สโมสรอันดับที่1เป็นหัวหินซิตี้นะครับ12แต้มอันดับที่2ไชน่ายูไนเต็ดนะครับรวมพลพรรค30บวกเยอะๆเนี่ยนะฮะมี10แต้มนะครับอันดับ3นะครับอสัมชัญยูไนเต็ดมี9แต้มนะครับอันดับ4ลุยสาร FC มี7แต้มนะครับอันดับ5สมุทรสงคราม FC มี5แต้มนะครับอันดับ6ชัยนาท B นะฮอนบิล B มี4แต้มเท่ากับราชบุรีมิตรผล FC B นะครับอันดับ8สพล.สมุทรสาครนะครับมี3แต้มอันดับ9สระบุรียูไนเต็ดนะครับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นมามี2แต้มนะครับไปดูโซนใต้กันหน่อยนะครับมี7สโมสรนะครับที่1ปัตตานีนะครับมี12แต้มที่2คาเดนซ่าสตูลนะครับมี10แต้มคาเดนซ่าตูนี่น้อยหน้าไม่ได้นะครับ
ปัตตานีเขาทุ่มทุนสร้างแล้วนะจะมายึดหัวหาดคืนแล้วนะครับอันดับ3นะครับสุราษฎร์ธานีซิตี้นะครับ8แต้มอันดับ4หาดใหญ่ซิตี้นะครับ7แต้มอันดับ5ยะลาซิตี้นะครับ7แต้มอันดับ6พัทลุง FC นะครับ6แต้มแล้วก็น้องใหม่อย่างเมืองคอน WU นะครับสู้ไม่ได้นะครับมีอยู่0แต้มตอนนี้นะฮะก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงนะครับยิงได้4เสีย15มีลบ11ลูกได้เสียลบ11แต้มลบ11ลูกนะครับนี่เป็นโซนใต้นะครับก็โควต้าแต่ละโซนของแชมเปี้ยนลีกเนี่ย2ทีมล้วนๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะไล่ไปใหม่ก็คืออีสานนะครับเมืองเลยกับห้วยแถลงกับสอดแทรกก็สุรินทร์ชูก้านะครับณตอนนี้โซนกรุงเทพนะครับบ้านคุณแม่มอปทุมนะครับเก็กคูสอดแทรกนะฮะโซนตะวันตกนะครับหัวหินซิตี้ชัยนาทยูไนเต็ดอัสสัมชัญสอดแทรกนะครับประมาณนี้ปัตตานีสตูลนะครับสอดแทรกไปสุราษฎร์ธานีซิตี้นะครับไปต่อกันอีกทีมหนึ่งโซนหนึ่งนะครับโซนตะวันออกก่อขวาง FC นะครับน้องใหม่อยู่อันดับ1มี13แต้มนะครับอันดับ2สายมิกกะบินยูไนเต็ดนะครับมี9แต้มอันดับ3บ้านค่ายยูไนเต็ดนะครับมี8แต้มอันดับ4ปลวกแดงยูไนเต็ดนะครับมี8แต้มอันดับ5นะครับพัทยาดิสคัฟเวอรี่ยูไนเต็ดนะครับมี7แต้มอันดับ6นะครับจันทบุรี FC ที่มีเพื่อนร่วมโซนมาแล้วเพื่อนร่วมจังหวัดด้วยนะครับเกาะขวาง FC นั่นเองจันอยู่อันดับ6นะมี5แต้มอันดับ7พันทอง FC นะครับมี3แต้มอันดับ8กองเรือยุทธการนะมี1แต้มก่อขวางสายมิดนะครับตอนนี้อยู่ในโควต้าแชมเปี้ยนลีกนะครับโซนเหนือนะครับโซนสุดท้ายโซนนี้เนี่ยมันแน่นอนนะครับตั้งแต่เริ่มยันจบเลยครับอันดับ1อุตรดิตถ์ FC นะครับแชมป์เก่านะครับ11แต้มอันดับ2แม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับ11แต้มของแม่โจ้มายังไงเนี่ยไม่แพ้เหมือนกันนะแม่โจ้ยิงได้11เสีย3นะครับลูกได้เสียบวก8แพ้อุตรดิตถ์ไปนะครับอันดับ3เนี่ยวัดโบสถ์ซิตี้นะครับที่ดาร์บี้แมตช์นะครับกับพิษณุโลก FC เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็แบ่งกันคนละ1แต้มครับทำให้มันดึงคะแนนกันนะถ้ามีทีมใดทีม1 3เนี่ยมันจะกระโดดขึ้นไปเป็นแชมป์เป็นจ่าฝูงนะครับก็วัดโบสถ์นะครับมาเป็นที่3นะครับผู้เสียบวก6นะครับมี11แต้มเท่ากันอันดับ4พิษณุโลกนะครับ2015มีโค้ชจับสุรชัยจิรศิริโชติมาแล้วนะครับโค้ชแพทเนี่ยลาออกไปนะครับพิษณุโลกมี11คะแนนนะครับอันดับ5เป็นน่าน FC มี8แต้มอันดับ6นครแม่สอดยูไนเต็ดนะครับมี6แต้มอันดับ7สุโขทัย B นะครับมี4แต้มอันดับ8สิงห์บุรีบางระจันนะมี2แต้มแล้วก็อันดับ9 JL เชียงใหม่ B มี2แต้มนะครับขาบ้วยเนี่ยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด B นะครับ0แต้มติดลบ24ประตูนะครับยิงได้3เสีย27ประมาณนี้สำหรับตารางคะแนนโซนเหนือนะครับ4ทีมบนโซนเหนือนะครับอุตรดิตถ์แม่โจ้วัดโบสถ์พิษณุโลกนะฮะดูแล้วเนี่ยวัดโบสถ์เคลื่อนไหวในการหาตัวเลข2มาแล้วนะครับลองไปขอเข้ากลุ่มหนูนาจอมโหดวัดโบสถ์ซิตี้เอานะครับว่าจะดูว่าจะได้ใครเห็นภาพอาราโจนะครับอดีต BBCU มาเหมือนกันนะฮะรอดูว่าใครจะเข้ามาเสริมเป็นเลข2นะครับถ้าเลื่อนชั้นได้ก็เลื่อนนะครับเพราะว่าผมว่าเงินทำทีมไม่ต่างกันนะ T3 กับ T2 ขอไป T4 นะครับในรอบโซนนะครับอันนี้คือตารางคะแนนนะครับของสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าไม่มีแข่งนะครับไม่มีบอลเลยนะฮะรอเชียร์ทีมชาติกันนะครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นสองมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเบรกที่2แล้วกลับไปการจัดสนามในภูมิภาคกับเลขาเดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ H2H Sport Design ชุดกีฬาที่ออกแบบได้ตามจินตนาการของคุณขอบคุณโรงเรียนนานาชาติเทรลนะครับที่ดังแห่ง16ด้วยนะครับ
ฝาก IG เขาหน่อยครับ Super Sub TH นะฮะอ่ะเบรกนี้นะครับก็เกินเรื่องของ FA นะครับที่จะเตะกันวันที่27นะครับมีนาคมเตะวันพุธเนาะก็มีเวลาเตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับอีก1วีคเจอกันนะในสัปดาห์หน้านะครับก็อยากจะดูกันหน่อยนะครับว่าทีมที่เข้าไปเจอกันใน FA Cup เนี่ยเพราะว่าในปีนี้เนี่ยกระแสของ TA นะครับที่มีเป็นร้อยสโมสรเนี่ยก็จะมีโอกาสเล่นนะครับอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์อีกหนึ่งรายการนี่ก็คือฟุตบอลช้าง FA Cup นะครับ2019แล้วนอกนั้นเนี่ยก็จะกลายไปเป็น Thailand Amateur League นะครับปี2019นะครับก็จับสลากกันไปนานแล้วนะครับวันที่14นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการสมัครนะครับก็เหมือนการเสียเงินเข้ามานะครับชำระเงินแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะร่วมกิจกรรมของทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับที่จัดขึ้น FA Cup นี่ก็สมัครเข้าได้นะครับจากทีมนอกลีกหรือสมัครเล่นเองแต่ Toyota League Cup เนี่ยไม่ได้นะครับ Toyota League Cup คือเฉพาะทีมอยู่ในลีกอาชีพนะครับรวมๆแล้วเนี่ยสมัครมาทั้งที่84สโมสรนะครับหลายทีมก็จะไม่ส่งนะครับอย่างพัทยา Discovery United ไม่เอานะครับเพราะว่าก็รอเล่นในลีกอย่างเดียวพอนะครับเด็กตัวโรงแรมด้วยอะไรด้วยนะครับก็ไม่เอาดีกว่าแล้วแต่นโยบายของสโมสรนะครับในรอบนี้นะครับที่จะต้องมารวมกันเนี่ยมีจากไทยลีก2นะครับ16ทีมนะครับไทยลีก3 14ทีมนะครับไทยลีก4 21ทีมแล้วก็ TA นะครับ Thailand Amateur League 33ทีมนะครับผลการจับสลากก็จะจับเป็นคู่ๆกันไปนะครับแล้วก็จะมีบายด้วยนะฮะมันจะมีรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็รอบที่เข้ารอบ64ทีมอัตโนมัติเลยนะครับก็มี12สโมสรนะครับที่เข้าไปก่อนอัตโนมัติแล้วก็มีไทยลีก1เนี่ยมีสิทธิ์นะครับยืนรออยู่ในรอบดังกล่าวด้วยนะครับมาดูทีมที่เข้ารอบกันไปก่อนนะดูไปคุยกันไปนะครับปลวกแดงยูไนเต็ดนะครับที่เข้ารอบ64นะครับลำปาง FC ลำปางนี่ที2นะครับเชียงใหม่ดรีม FC นะครับเชียงใหม่ดรีมนี่ก็เพิ่งไปสัมภาษณ์มาเดี๋ยวผมจะให้ฟังHcode ด้วยนะครับใน Super Sub TV BNB พระราม2 FC นะครับกาญจนพัฒน์ FC นี่ก็จาก TA นะ BNB ก็ TA นะครับสงขลา FC นะครับTA บ้านบึง FC นะครับ T3 สมุทรปราการ FC จาก T4 นะครับคาเนซ่าสตูลชัยเชียงซาวไฮเทคคาเนซ่าสตูลเนี่ย T4 นะครับชัยเชียงซาว T3 BSB ปากเกร็ดซิตี้นะครับก็ TA นะแล้วก็วัดโบสถ์ซิตี้นะครับน้องใหม่จาก TA ที่ขึ้นมา T4 นะครับ12ทีมนี้นะครับได้บายนะครับไปยืนรอในรอบ64เลยนะครับกฎของการแข่งขันนะก็จะเป็นผลจบใน90นาทีนะครับถ้าเสมอกันเนี่ยทำการยิงจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะทันทีนะครับไม่มีการต่อเวลาอันนี้เป็นกฎในรอบคัดเลือกนะครับมาดูรอบคัดเลือกกันหน่อยมีใครเจอใครบ้าง นะครับประกาศก่อนเนี่ยชื่อที่อยู่ข้างหน้าคือเป็นเจ้าบ้านนะโพลิสลาดกระบัง FC นะครับพบลำพูนวอริเออร์นะครับชัยนาทยูไนเต็ดพบแอร์ฟอร์ดยูไนเต็ดไทยฮอนด้า FC พบขอนแก่นยูไนเต็ดโอ้นี่คู่ใหญ่เลยนะครับราชประชาพบกันทารักยูไนเต็ดเชียงรายซิตี้พบกันทารลมยูไนเต็ดนะครับอุตรดิตถ์พบมทรรัตนโกสินทร์นะครับอุบลยูไนเต็ดพบจันทบุรี FC อาร์มี่ยูไนเต็ดพบกองเรือขอนแก่น FC พบเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับสงขลาอัสลาน TSU พบปิยมิตร FC เจอเชียงใหม่ยูไนเต็ดพบสิงห์อุบลนะครับนครราชสีมาห้วยแถลงพบ BTU สอบมันมีฤทธิ์
สมุทรปราการยูไนเต็ดนะครับพบฮิปโป FC นะครับเมืองการวอริเออร์พบราชนาวีครับหาดใหญ่ซิตี้พบสยาม FC เมืองช้างยูไนเต็ดพบนอร์ทวชิราลัยเชียงใหม่นะครับน้ำพองยูไนเต็ดพบร้อยเอ็ด2018นะครับกระนวล FC พบสุรินทร์ซิตี้โหนี่เยอะเหมือนกันนะส้มฝ่อพบเมืองกรุงนะครับสิงห์บุรีบางระจันพบบุรีรัมย์สี่แควพบเมืองการยูไนเต็ดนะครับไทยยูเนียนพบทอฝันสกลนคร FC พิษณุโลกยูไนเต็ดพบโปลิสเทโลนครปฐมยูไนเต็ดพบบางกอกนะครับศิริธรรมวิทยาพบฐานบก FC กาฬสินธุ์ FC พบ MOF ศุลกากรนครศรียูไนเต็ดพบอุบลคิดซิตี้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญนะครับพบแพร่ยูไนเต็ดพิษณุโลก FC 2015พบระยอง FC นะครับสุวรรณภูมิยูไนเต็ดพบ BG ปทุมโอ้โหนี่ที2เลยนะกับ TA ปราจีนบุรีซิตี้นะครับพบสมุทรสงคราม FC สุราษฎร์ธานีซิตี้พบครัวนภัทรอุบลฟุตบอลคลับรีโอแมน FC พบกระบี่ FC นะครับกอขวาง FC พบบ้านค่ายนะครับเจอกันอีกแล้วศรีสะเกษ FC พบปัตตานีหนองบัวพิทยะพบมอบูรพาครับก็เป็นประกบคู่นะครับจาก88 84ขออภัยนะครับสมัครมา84ลบไป12เนี่ยเหลือ70 72นะครับนอกนั้นก็ประกบคู่กันไปก็เดี๋ยวรอคัดเลือกกันไปบวกกับที่1ด้วยนะครับก็จะกลายเป็น64ทีมนะฮะแข่งวันที่27นะครับวันพุธกลางสัปดาห์นะครับเดี๋ยวรอชมลูกกันได้นะครับเว็บสมาคมนะครับ thailand.co.th ล่าสุดอัปเดตรายชื่อมาแล้วนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวก็จะไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับ21ก็จะมีทีมชาติไทยนะครับพบทีมชาติจีนเป็นอุ่นเครื่องนะครับทีมชาติจีนเป็นเจ้าภาพล่าสุดเอเชียนคัพเราแพ้จีน 1-2 นะครับเวลาทุ่มหนึ่งนะตามเวลาประเทศไทยสนามกวางซีสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีเสมอ90นาทีจะยิงจุดโทษทันทีนะครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้6คนเป็นฟีฟ่าAMAT นะครับรับรองผลการกระชับมิตร FIFA Day นะครับมีฟาบิโอคานาวาโรนะครับนี่กองหลังอิตาลีนะจากที่ไหนเนี่ยมาคุมทีมชาติจีนเป็นนัดแรกนะครับประมาณนี้นะครับก็วันนี้โค้ชต่อยได้แถลงข่าวก่อนเกมนะครับก็เดินทางมาร่วมแข่งขันรายการนี้นะครับตัวผู้เล่นเนี่ยมีเปลี่ยนแปลงนะหลังจากที่หลายคนเจ็บแล้วถอนตัวไปกันเยอะเลยนะครับแล้วก็มีการล้าจากลีกในประเทศเนี่ยชุดนี้โค้ชต่อยบอกว่าเป็นชุดอนาคตของทีมนะตั้งใจจะสร้างมาพัฒนาผลงานตัวเองนี่แหละในต่างประเทศนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ก้าวไปเป็นขาประจำชุดใหญ่ให้ได้ในอนาคตนะครับโค้ชต่อยยังพูดอีกนะครับเอเชียนคัพเจอจีนนะครับถ้าใครได้ดูการแข่งขันเนี่ยเห็นว่าครึ่งแรกเราคุมได้หมดนะครับแต่พอมาครึ่งหลังทีมชาติจีนคุมสถานการณ์ได้จนทำให้เราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เนี่ยดังนั้นในการเจอครั้งนี้นะครับจีนเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันก็ทำให้ยังคงจะสูสีนะครับไล่เลี่ยกันแล้วก็โค้ชต่อยอมรับว่าอู่เล่ยเนี่ยนะครับเป็นนักเตะที่อันตรายนะครับแต่ถ้ามีคนเรียกมาแทนเขาแล้วเนี่ยนะครับเกมนี้ไม่น่าจะมานะฮะแล้วก็ไม่มีข้อมูลของคนเรียกมาแทนด้วย 100% นะครับดังนั้นก็ต้องระวังทุกตำแหน่งให้มากๆเข้าไว้นะครับแล้วก็มีเจ้าเชนสุพรรณทองสงฆ์นะครับกล่าวว่าทุกคนอย่าแสดงศักยภาพออกมาในเกมวันพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือถูกเรียกติดมาใหม่คิดว่าทุกคนต้องทำเต็มที่ในการเจอกับจีนนะครับประมาณนี้นะครับฝากทีมชาติไว้พรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีนะครับทุ่มหนึ่งเดี๋ยวมีเสียงนะครับสัมภาษณ์ของเจ้าแบ็กนะครับอนุชาชัยวงศ์อดีตนักเตะหลายสโมสรเลยทางเหนือเชียงใหม่ลำพูนนะครับเชียงใหม่ลำพูนเชียงใหม่หัวหินซิตี้
TOT อยุธยานะครับประมาณนี้เป็น Head Coach ของเชียงใหม่ Dream FC นะครับเป็นทีมใน TA นะครับที่ส่งแข่งในปีที่แล้วเนี่ยปีแล้วมาดีนะมาถึงอันดับ2นะครับแต่ไปแพ้แม่โจ้นะแม่โจ้หนักกว่านะครับก็อดเลื่อนชั้นเดี๋ยวไปฟังกันนะครับว่าเจ้าแบ็กพูดอย่างไรบ้างนะครับในปีที่แล้วเราก็ได้ส่งในการแข่งขัน Thailand Amateur League นะครับผลงานก็3นัดชนะ2แพ้1นะครับยิงได้ทั้งหมด7ประตูเสีย2ประตูนะครับซึ่งความแพ้นั้นเกิดจากทีมแม่โจ้ครับซึ่งแม่โจ้ได้แชมป์ของโซนภาคเหนือครับผลงานก็โดยรวมถือว่าประสบความสำเร็จครับในสำหรับในปีแรกนะครับเพราะว่าเตรียมทีมกันมาค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะใช้เวลาประมาณสักเดือนเดียวรวบรวมจากเด็กในท้องถิ่นส่วนใหญ่แล้วก็เปิดคัดมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีการดึงนักเตะมาช่วยบางคนครับผมก็ตามผลงานตั้งเป้าไว้ตอนแรกว่าจะขึ้นชั้นแต่ก็เกิดข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเด็กเสียสมาธิครับผมก็เลยทำได้แค่ตกรอบแรกเป็นที่สองของสายไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายครับสำหรับในปีนี้นะครับผมทีมทางเชียงใหม่ดีของเรานะครับผมก็ยังคงส่งทีม TA อยู่นะฮะเพราะว่าเป้าหมายของทางผู้บริหารชัดเจนครับว่าต้องขึ้น T4 แต่ในเรื่องของการเตรียมตัวผู้เล่นนั้นเราคงต้องรอตลาดเลข2ของสมาคมปิดก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่านักเตะคนไหนที่ยังไม่มีสังกัดเราจะได้สามารถชักชวนมาอยู่ในทีมเราได้นะครับผมส่วนจะเป็นใครนั้นก็ต้องรอตลาดเลข2ปิดครับผมการเตรียมทีมในปีนี้นะครับผมก็อาจจะใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับว่าเรามีบทเรียนจากปีที่แล้วนะฮะซึ่งเราต้องรอดูตลาดเลข2ปิดอย่างที่บอกไปเพื่อที่จะได้ตัวผู้เล่นมานะครับผมก็อาจจะใช้เวลาสัก2เดือนกว่าๆในการเตรียมทีมเพื่อให้นักเตะเราจูนระบบกันนะครับผมทำความสนิทสนมกันนะครับผมเพื่อที่เป้าหมายเราอยู่ที่T4เราปีนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเริ่มแข่งเมื่อไหร่แต่ในปีที่แล้วเริ่มแข่งในช่วงเดือนกันยานะครับเราเตรียมตัวในเดือนกรกฎาคมซึ่งไม่เพียงพอนะครับปีนี้เราเลยอาจจะขยับขึ้นมาเป็นเดือนมิถุนาเตรียมตัวในเดือนมิถุนาเพื่อสรรหานักเตะนะครับก็รวมเก็บตัวซ้อมกันเลยนะครับเพื่อที่มีเป้าหมายในเดือนตุลาที่จะแข่งที่เอนะครับผมสำหรับในช่วงนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงว่างของสโมสรที่ยังไม่มีการทำการแข่งขันอะไรนะครับทางผู้บริหารก็ได้ส่งรายการนึงครับซึ่งเป็นรายการช้าง FA Cup แล้วก็ได้มีนักเตะส่วนนึงนะครับซึ่งเป็นเยาวชนมั่งซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลของเชียงใหม่ดีมนะครับมารวมตัวกันฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งในรายการนี้นะครับผมซึ่งได้สมัครไปแล้วตอนนี้นะครับผมทางเราก็ได้เปิด Academy ขึ้นนะครับผมก็จะมีการสอนตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่5ขวบไปจนถึงอายุ19ขวบเลยนะครับส่วนในระดับเยาวชนที่อายุ18ปีขึ้นไปถ้าเกิดใครมีแววนะฮะที่มาเรียนอะคาเดมี่ของเราเราก็จะสามารถผลักดันขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ของทีมเชียงใหม่ดีมได้นะครับผมตอนนี้ก็มีเปิดสอนอะคาเดมี่อยู่ที่7ยอดนะครับสนาม7ยอดเปิดตั้งแต่5ขวบขึ้นไปนะครับผมสอน5วันนะเป็นวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับวันพุธพฤหัสศุกร์ก็จะเริ่มสอนที่5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับผมส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเริ่มซ้อมกันที่บ่ายโมงถึงบ่าย3นะ
ส่วนค่าเล่าเรียนก็ถ้าเรียน5วันเต็มเลยก็ 1,500 บาทต่อเดือนส่วนเลือกเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็800บาทต่อเดือนครับผมครับผมสุดท้ายนะครับผมก็ขอฝากแฟนบอลชาวเชียงใหม่นะครับผมให้ช่วยกันร่วมเชียร์ทีมน้องใหม่ทีนี้เพื่อให้ไปยังเป้าหมายนะครับที่ตั้งใจกันไว้ก็คือ T4 นะครับผมซึ่งสนามเราที่จะทำการแข่งขันก็คือในสนามกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ขอคนที่มีใจรักฟุตบอลนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาลัยหรือว่าเป็นนักศึกษาหรือใครก็แล้วแต่ที่ชอบในกีฬาฟุตบอลก็ขอมาช่วยกันร่วมเชียร์ทีมน้องใหม่ทีมนี้ครับเชียงใหม่ดีครับผมนั่นเป็นเจ้าแบ็กอนุชาชัยวงศ์นะครับเป็นครูสอนอะคาเดมี่นะครับเป็นโค้ชสอนทีมใหญ่เชียงใหม่ดรีมนะครับแว่วๆมาในผู้บริหารอยากขึ้น TA เอ้ยขออภัยขึ้น T4 นะครับนั่นก็หมายความว่าต้องเป็นแชมป์ TA ในโซนภาคเหนือให้ได้นะครับรอดูนะครับผลงานของเชียงใหม่ดรีมว่าจะเก็บตัวมากกว่าเดือนครึ่ง2เดือนเนี่ยก็ต้องมีงบประมาณแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้เด็กคัดหรือว่าจะเอาดึงนักเตะมาเล่นเลยนะครับตรงนี้อันนี้ต้องติดตามกันดูนะครับสำหรับเชียงใหม่ดรีม FC นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันวันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์ด้วยนะฮะวันนี้ผมจิรพัฒน์พงศ์บรรลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ